สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมคอมมานด์ของเครือ Retailers 3กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะและในวันนี้เราอยู่กับคุณ The Wolf นะฮะ The Wolf จากแคลน Alias นะฮะน่าจะอ่านอย่างนี้แหละอ่ะเล่นเป็นพันธมิตรสีส้มนะอยู่ที่ฝั่งขวาบนนะครับส่วนคู่ต่อสู้ของเขานะครับเล่นเป็นโซเวียตสีแดงนะครับภายใต้ชื่ออะไรนี่ Z Genon The Boss นะฮะน่าจะอ่านว่าเกนอนนะหรือการนอนไม่แน่ใจเหมือนกันนะอ่านว่าเกนอนแล้วกันนะซีเกนอนเดอะบอสนะฮะอยู่ฝั่งสายล่างนะครับผมซึ่งอยู่ในแมป Industrial Strength นะครับผมเป็นแมปที่เอาไว้เล่นหนึ่งๆกันนั่นแหละคลาสสิกดีนะแล้วตรงนี้โอ้โหฝั่งสีส้มส่งมาวิ่งมาสเกลอย่างไวเลยนะครับแลกเลือดกันไปเรียบร้อยนะเอนจิเนียร์คนที่จะออกมาได้แล้วนะจังหวะนี้ยังไม่มานะครับฝั่งสีแดงแต่ว่าสีส้มนี้สีส้มไงครับโอ้ยปะทะกันกับหมากับหมีอยู่นะฮะก็เช่นกันเลยนะสาหัสพอกันโอเคคราวนี้ก็มาดูนะฮะว่าใครจะได้ยึดบ่อน้ำมันก่อนนะครับผมแต่ว่าตรงนี้นี่ว่าไงครับสีส้มทำการคุมพื้นที่นะฮะยัดพีสคิปเปอร์เข้าไปนะครับเรียบร้อยนะฮะจังหวะนี้ส่วนตรงนี้ยังไงครับทหารเกณฑ์วิ่งมาแล้วก็ถอยออกไปนะฮะเจอหมาเป็นฝูงขนาดนี้สู้ไหมครับไม่สู้นะฮะเข็มมาเบิ้ลรถหน้าบ้านผมวะเนี่ยขออภัยนะถ้าเสียงมันเข้าไม้นะครับเสียงมอเตอร์ไซค์หน้าบ้านอ่ะตรงนี้ส่งมาเข้าปะทะแล้วนะครับอุ้ยเข้าบานไดทันนะครับยังไงครับถูกเคลียร์ไปชนะลักษณะนี้ถึงหมาปะทะคนนะโอ้เรียบร้อยแต่ว่าหมานี่มันเป็นอาวุธเมเลนะคือโจมตีทีเดียวตายนะฮะดาเมจเข้า 100% ของแม็กซิมัมเฮลส์นะก็คือเลือดนะพลังชีวิตทั้งหมดนะตอนนี้ฝั่งสีส้มกำลังจะยึดบ่อน้ำมันนะครับผมแต่ก็ยึดไปได้แล้วนะส่วนตัวนี้ก็ของสีส้มเช่นกันนะครับฝั่งสีส้มได้บ่อน้ำมันไป2บ่อเลยนะครับอย่างเดือดเลยนะอย่างเดือดแล้วตรงนี้ยังไงครับทหารเกณฑ์โอ้ตายคู่นะฝั่งสีแดงสลับไปใช้ระเบิดขวดไม่ทันด้วยนะจังหวะเมื่อกี้นี่ยังไงครับยังไม่เข้านะถอยก่อนนะถอยก่อนจังหวะนี้ซูเปอร์เรียกเตอร์มาแล้วนะครับเปิดเทคเทียร์2แล้วนะแต่ว่ายังไม่มีโรงรถมีแต่โรงทหารนะโรงทหารเทียร์2นี่น่าจะเป็น Tesla Trooper นะถ้าผมจำไม่ผิดใช่ไหมเอ่ยปึ๊บใช่นะ Tesla Trooper นะเทียร์3ก็จะเป็นนาตาชานะยูนิตคอมมานโดแต่ว่าตรงนี้เนี่ยฝั่งสีแดงเนี่ยเอา MCV ลงน้ำแล้วนะครับผมมาขยายฐานนะฮะค่อยมาอย่างช้าๆนะครับผมใจเย็นๆนะฮะเพราะว่าความเร็วมันก็ได้แค่นี้แหละฮะ MCV แต่ว่าตอนนี้ถ้าหากว่าดูในแผนที่นะฝั่งสีส้มเนี่ยจะได้เปรียบในเรื่องของชัยภูมินะเพราะว่าเขาเล่นกระจายตัวทหารเข้าตึกรอบแมปเลยนะนี่รอบแมปนี้ก็คือมีอยู่ 3-4 หลังนะฮะเนี่ยแหละข้อดีคือมันเป็นการเปิดวิชั่นด้วยนะคุณจะได้มองเห็นแมปได้ตลอดนะฮะเนี่ยมุมมองของฝั่งสีส้มนะอย่างนี้นะครับคุณดูเอลฟ์นะนี่แต่ว่าตรงนี้ถ้าหากว่าเป็นทหารเจเวลินเนี่ยสามารถที่จะยิงลงเก็บได้ด้วยนะยังไงต่อโอ้สนามบินมาแล้วนะครับฝั่งสีส้มนะฮะขึ้นอากาศยานมาแล้วนะครับอย่างดุเดือดเลยนะฮะแล้วก็วินดิเคเตอร์มาหรือยังยังไม่ได้สร้างเครื่องบินหรอครับโอเคฝั่งสีส้มยังไม่ได้สร้างเครื่องบินนะแต่ว่าตอนนี้สีแดงนี่ลงมาขยายฐานแล้วนะแล้วก็กดแคนเซิลลงเก็บแร่ไปนะครับก็ไม่รู้ว่าด้วยสาเหตุอะไรนะฮะตรงนี้ออกสปริงเรย์มาแล้วนะครับผมโอ้โหนานๆทีจะได้เห็นนะแต่ว่าคลิปที่แล้วนี่ก็คลิปที่แล้วไม่เห็นว่ะคลิปก่อนหน้านะผมจำไม่ได้ว่าคลิปไหนนะดูแต่ว่าเขาเล่นสติงเรย์แบบดูเดือดเลยนะโอเคสติงเรย์แล้วก็บูฟล็อกอีก2คันนะฮะโรงเก็บแร่เพิ่งจะวางใหม่นะตอนนี้ตังหมดด้วยนะครับฝั่งสีแดงโอ้โหเสียเปรียบเลยนะตรงที่เขามีแค่โรงเก็บแร่นะไม่ได้ยึดบ่อน้ำมันแล้วตรงนี้คุณจะมาสร้างโรงเก็บแร่ตรงนี้ก็ไม่ได้ด้วยนะเพราะฝั่งสีส้มเนี่ยเขายืนคุมเลยนะแล้วบนนี้อะไรเนี่ยทหารเจเวลินเปิดเลเซอร์สแปมอัดเข้าไปที่รีแอคเตอร์นะครับแตกนะฮะจังหวะนี้ต่อไปยังไงครับอ้อมมาฝั่งนี้จะไปยิงรถเก็บแร่หรือเปล่าฮะไม่ทราบรู้แต่ว่าตอนนี้มีการย้าย MCV มากลางหน้าบ้านด้วยนะครับผมโหจะเล่นยังไงครับเนี่ยตรงนี้อย่าบอกนะว่าทหารแจ็ปมายิงโรงทหารนะครับชัดเจนมากเลยนะจังหวะนี้แล้วยังไงครับโอ้ถูกยิงได้อยู่นะแต่ว่ามันเป็นอาวุธฝักอ่ะมันยิงทหารเข้าค่อนข้างน้อยนะต้องใช้ทหารเกณฑ์ยิงอย่างนี้นะเรียบร้อยโอ้โหแต่ว่าเสียโรงทหารไปนี่ถือว่าเป็นอะไรที่เจ็บช้ำอยู่นะโอเคสร้างใหม่ได้นะโรงทหารสร้างแป๊บเดียวเสร็จนะครับแต่ฝั่งโซเวียตเนี่ยจริงๆนี่ควรที่จะเน้นไปที่กองทัพยานเกราะนะแต่ว่าตรงนี้ไงครับฝั่งทรูเปอร์โอ้โหกะจะเข้าไปวางระเบิดมือนะไม่ได้นะครับ
โดนสตันไปก่อนนะครับโอ้โหสตันเป็นวงกว้างเลยนะจังหวะนี้เรียบร้อยโอ้โหเจอทั้งหมาทั้งป้อมนะฮะป้อมปืนฝั่งพันธมิตรนี่ดาเมจเยอะนะฮะตรงนี้ทั้งหมีก็โดนไปด้วยนะครับเรียบร้อยตรงนี้ยังไงครับทหารเกณฑ์ปิดดาวก็ไม่รอดนะพีซิเปอร์ออกมาแล้วนะครับส่วนบริเวณนี้ยังไงครับอุ้ยสติงเรย์กะจะขึ้นบกนะฮะโดนยิงโดนไล่ออกมาก่อนนะฮะจังหวะนี้อ่ะรวมเก็บได้แล้วนี่เขายังสร้างไม่เสร็จสักทีเลยครับเนี่ยฮะน่าจะแบบกดแคนเซิลเรื่อยๆเพราะว่าเงินหมดอะไรประมาณนี้หรือเปล่าฮะตรงนี้ยังไงเทสลาคอยสร้างไม่ได้นะครับแคนเซิลฮะเงินหมดนะครับไม่ใช่อะไรนะแต่ว่าฝั่งสีแดงนี่จังหวะนี้นี่ถ้าหากว่าสร้างคลัชเชอร์เครนแถวนี้นี่จะดีมากเลยนะคืออย่างน้อยเอาไว้ซ่อมแซมตัวสติงเรย์ก็ได้แต่ว่าตอนนี้ฝั่งสีส้มส่งโลมาเข้ามาแล้วนะครับเอามาฮารัสรถเก็บแร่นะฮะจังหวะนี้แตกแน่นอนครับผมไม่น่ารอดนะตรงนี้มีริปไทเข้ามาด้วยนะครับ3ลำเรียบร้อยครับสติงเรย์จมน้ำไปแล้วนะฝั่งสีส้มท่าเรือสร้างไว้ตรงนี้นะครับด้านบนเกือบจะสุดขอบแมปพอดีเลยนะส่วนตรงนี้ส่งทหารกลับมาวิ่งเข้ามานะครับเจอหมีคำรามใส่เรียบร้อยครับผมฝั่งสีแดงไม่สู้แล้วนะฮะกดยอมแพ้ไปแล้วนะครับผม C Canon The Boss has been defeated นะ Z Canon Canon นั่นแหละไม่รู้ออกเสียงไงนะรู้แต่ว่าชัยชนะนะฮะได้ตกเป็นของคุณDuel ฝั่งสีส้มนะจริงๆต้องเป็นฝั่งสีส้มนะที่ได้ดาวนะอันนี้มันเป็นบั๊กนะฮะสีแดงนี่คือต้องได้หัวกะโหลกนะครับโอเคสิ่งก่อสร้างว่ายังไงครับประมาณนี้ส่วนตรงนี้ทรัพยากรโอ้สีส้มนำโด่งเลยอันนี้ก็เข้าใจได้ไม่ยากนะเพราะว่าชิงยึดบ่อน้ำมันตั้งแต่ช่วงต้นเกมเลยนะสุดยอดเลยนะได้ทั้ง2บ่อเลยนะครับไม่แบ่งฝั่งสีแดงเลยนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ให้ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ